ามช่วงข่าวโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนกราบนมัสการพระเถรานุเถระและสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ครับชั่วโมงข่าว WTV ประจำวันพฤหัสบดีที่31มกราคมครับพุทธศักราช2512ซึ่งตรงกับวันแรม11ค่ำเดือน2วันนี้ครับอยู่กับกระผมภัชรพันธ์พันแนบสำหรับชั่วโมงข่าว WTV ครับเราจะพบกันทุกวันตามวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับท่านผู้ชมครับที่สนใจอยากจะติดตามรับชมสามารถรับชมได้ทางช่องทางติดต่อดังต่อไปนี้ครับสถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ WTV ครับรับชมได้ที่กล่อง GMMZ กดที่ช่อง175 PSI ครับกดที่ช่อง239 IPM กดที่ช่อง95 InfoZ ครับกดที่ช่อง189 ThaiZ IdeaZ และ LeoTechก็กดที่ช่อง189ครับสำหรับจะโทรศัพท์ติดต่อสอบถามครับโทรศัพท์ได้ที่026757134และสำหรับท่านผู้ชมท่านใดครับจะรับชมทางโซเชียลมีเดียก็สามารถรับชมได้เช่นกันครับ www.facebook.com/wtv.co.th www.youtube.com ครับ /wtvวัดยานาวาและติดต่อสอบถามครับรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์02-675-7134โทรสารครับ02-675-7053และสำหรับท่านใดครับต้องการจะสนับสนุนกองทุน WTV เพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนาครับก็มีหลากหลายช่องทางให้ได้ร่วมสนับสนุนผลิตรายการดีๆกับเรากันครับสำหรับช่องทางการติดต่อครับกรุงไทยเลขที่บัญชี010-056-6065ธนาคารกรุงเทพครับสาขาบางรักเลขที่บัญชี242-035-1658ธนาคารไทยพาณิชย์ครับเลขที่บัญชี054-257-6761ธนาคารทหารไทยครับเลขที่บัญชี072-217-3317ธนาคารกสิกรไทยครับเลขที่บัญชี014-272-6637และธนาคารออมสินครับเลขที่บัญชี020-128-04-8806นี่ก็เป็นช่องทางการร่วมสนับสนุนครับกองทุน WTV เพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนาและวันนี้ครับเราได้รับเกียรติจากพระครูวิทิตปัญญาพรหรือหลวงพ่อดร.สุชาติชิโนระโสจากวัดท่าข้ามครับเจริญศรัทธาอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทรามาให้ข้อคิดกติธรรมกับเราวันนี้ครับนมัสการหลวงพ่อครับเจริญพรขอเจริญพรท่านผู้ชมรายการชั่วโมงข่าวของเราวันนี้ก็ถือว่าเป็นปลายเดือนและก็คงจะเป็นช่วงต้นเดือนแห่งการเทศกาลตรุษจีนและก็วันวาเลนไทน์แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือวันมาฆบูชาด้วยในเดือนหน้าวันที่19ก็วันนี้มีข่าวอะไรเชิญท่านพิธีกรได้ดำเนินการต่อไปได้เลยขอเจริญพรครับผมเราก็ได้รับเกียรติจากพระครูวิทิตปัญญาพรครับมาให้ข้อคิดคติธรรมกับเราในวันนี้เดี๋ยวข่าวแรกของเราวันนี้ครับพามาดูสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกครับเป็นองค์ประธานการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่3ทับ2512ณอาคารสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์สำนักงานพระพุทธศาสนาอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวลองไปติดตามกับคุณรัติกรสะดวกกิจครับสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเป็นองค์ประธานการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่3ประจำปี2562ณอาคารสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมโดยมีกรรมการมหาเถรสมาคมพร้อมด้วยพันตำรวจโทพงพรพามเสน่ห์ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติตลอดจนคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมในการประชุมโดยภายหลังการประชุมนายณรงค์ทรงอารมณ์รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้แถลงผลการประชุมโดยกล่าวว่าที่ประชุมได้มีมติการขอสอบธรรมสนามหลวงในต่างประเทศโดยประเทศออสเตรเลียกำหนดสอบในวันที่31มีนาคม2562ประเทศมาเลเซียกำหนดสอบในวันที่15ถึง16กุมภาพันธ์2562ที่ประชุมยังได้พิจารณาการเสนอแต่งตั้งพระสังฆาธิการในตำแหน่งที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดและที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบล
พร้อมกันนี้ที่ประชุมได้มีมติให้พระพรหมวชิรญาณกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดวัดยานาวาเดินทางไปสาธารณรัฐอินเดียเพื่อปาฐกถาธรรมตามคำเชิญของสถานกงสุลใหญ่ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสารสัมพันธ์ไทยอินเดียและขอความร่วมมือเพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนารัฐมหาราชซึ่งประชาชนกว่า75%นับถือพระพุทธศาสนาขณะที่วันนี้ที่ประชุมรับทราบในการจัดฝึกซ้อมอบรมพระอุปัชฌาย์ในส่วนกลางที่วัดสามพระยากรุงเทพมหานครในวันที่11-16 กุมภาพันธ์ 2562นายณรงค์ทรงอารมณ์ยังได้แจ้งถึงวาระการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการมหาเถรสมาคมในประเภทที่2สมเด็จพระสังฆราชเป็นผู้แต่งตั้งซึ่งมีกำหนดวาระคราวละ2ปีว่าทางสำนักงานกฤษฎีกาแจ้งว่าให้กรรมการมหาเถรสมาคมที่หมดวาระปฏิบัติหน้าที่จนกว่าพระมหากษัตริย์จะทรงมีการแต่งตั้งนอกจากนี้ที่ประชุมยังได้รับทราบผลการดำเนินงานของโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5โดยพระบรมเสนาบดีได้จัดสรุปเป็นหนังสือแจ้งที่ประชุมรับทราบและที่ประชุมได้อนุโมทนาต่องานที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจและที่ประชุมยังเห็นชอบโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติที่จะจัดขึ้นที่พุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมระหว่างวันที่2-24 เมษายน 2562เรื่องแรกเรื่องการสอบธรรมสนามหลวงครั้งที่3/2561ณประเทศออสเตรเลียด้วยพระพรหมมุนีแม่กองธรรมสนามหลวงแจ้งว่าเจ้าวาดวัดในประเทศออสเตรเลีย2วัดนะครับได้เสนอขออนุมัติเปิดสอบธรรมสนามหลวงครั้งที่3/2561ในวันอาทิตย์ที่31 มีนาคม 2562จำนวน2สนามดังนี้1วัดพุทธรังสีสแตนมอร์นครซิดนีย์รัฐนิวเซาเวลส์2วัดสังฆรัตนารามเมืองโกลด์โคสต์รัฐควีนส์แลนด์สนามหลวงแผนกธรรมพิจารณาแล้วเห็นชอบตามเสนอและอนุมัติให้เปิดสอบธรรมสนามหลวงครั้งที่3/2561ในวันที่31 มีนาคม 2562ณสนามสอบทั้ง2แห่งในประเทศออสเตรเลียเรื่องการสอบธรรมสนามหลวงครั้งที่2/2561ณประเทศมาเลเซียด้วยพระพรหมมุนีแม่กองทัพสนามหลวงได้เห็นชอบตามที่สนามหลวงแผนกธรรมพิจารณานะครับเห็นชอบอนุมัติให้มีการเปิดสอบทําสนามหลวงครั้งที่2/2561ณประเทศมาเลเซียในวันที่15-16 กุมภาพันธ์ 2562ที่วัดนิโคทารามอําเภอโกตาสตารัฐเคด้าประเทศมาเลเซียและวัดพิกุลทองวรารามอำเภอตุมปัดรัฐกะลันตันประเทศมาเลเซียโดยคณะผู้แทนแม่กองทัพสนามหลวงจะเดินทางไปประเทศมาเลเซียในวันที่14 กุมภาพันธ์ 2562และจะเดินทางกลับประเทศไทยในวันที่20 กุมภาพันธ์ 2562รวมเวลาที่จะต้องมีตัวแทนของคณะผู้แทนของแม่กองทัพสนามหลวงนะครับเดินทางไปในดำเนินปฏิบัติสารกิจครั้งนี้รวม7วันนะครับสำนักงานพุทธศาสนาชาติได้อุปถัมภ์ในเรื่องการออกหนังสือเดินทางให้แก่คณะผู้แทนแม่กองทัพสนามหลวงนะครับตามที่มีรายนามนะครับมหาเถรสมาคมโปรดพิจารณาและให้ความเห็นชอบนะครับเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องที่มีการสอบทำสนามหลวงในทุกปีนะครับซึ่งผู้แทนของแม่กองทำสนามหลวงเนี่ยจะต้องเดินทางไปนะครับตามที่วัดในต่างประเทศเนี่ยนะครับเปิดเป็นสถานที่ในการสอบทำสนามหลวงในวันนี้ก็จะมีที่ผมได้แจ้งไปแล้วก็คือมีประเทศออสเตรเลียประเทศมาเลเซียนะครับ2ประเทศที่ตอนนี้มีความประสงค์และก็แจ้งมายังแม่กองทำสนามหลวงแล้วว่าพร้อมที่จะทำการเปิดสอบทำสนามหลวงนะครับเรื่องต่อไปนะครับเป็นเรื่องเสนอขอแต่งตั้งพระสังฆาธิการเป็นที่ปรึกษาด้วยเจ้าคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์เจ้าคณะใหญ่หนกลางได้มีมติเสนอแต่งตั้งพระสมุทรวชิระโสพลวงเล็บโสพลฉายาธรรมะโสพโนอายุ80พรรษา60
เกิดเมื่อวันที่20มกราคม2482วิทยาฐานะนักธรรมเอกผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเพชรสมุทรและเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงครามตำบลแม่กลองอำเภอเมืองสมุทรสงครามจังหวัดสมุทรสงครามสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดจึงเสนอรายงานมาเพื่อโปรดพิจารณาเจ้าพระคุณสมเด็จพิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่ผู้สาการแทนเจ้าคณะภาค15เสนอมาจึงมีบัญชาให้นำเสนอมหาเถรสมาคมเพื่อโปรดพิจารณาอันนี้ก็เป็นการแต่งตั้งพระสังฆาธิการเป็นที่ปรึกษาซึ่งตามระเบียบแล้วถ้าอายุพ้น80นะครับ80พรรษาขึ้นก็จะมีการแต่งตั้งนะครับซึ่งเป็นตำแหน่งเจ้าคณะพระสังฆาธิการนะครับเรื่องต่อไปก็เป็นการเสนอขอแต่งตั้งพระสังฆาธิการเป็นที่ปรึกษาเช่นเดียวกันเป็นของหนกลางนะครับโดยสมเด็จพระพุทธชินวงศ์เจ้าคณะใหญ่หนกลางนะครับท่านได้มีมติและเสนอแต่งตั้งพระครูสุนทรปิยะปิยาจารย์ละมูลนะครับฉายาปิยาจาโรอายุ80พรรษา58นะครับเกิดเมื่อ26กันยายน2481วิทยาฐานะนักธรรมโชเจ้าวาดวัดดอนสาลีและเจ้าคณะตำบลโพหักดอนคาตำบลดอนใหญ่อำเภอบางแพจังหวัดราชบุรีสมควรได้รับยกย่องเชิดชูเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลโพหักดอนคาจึงเสนอรายงานมาเพื่อให้มาเทศน์มงคลโปรดพิจารณานะครับเรื่องต่อไปขอกราบอาราธนาพระพรหมวชิรญาณกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดวัดยานาวาเป็นผู้แทนคณะสงฆ์ไทยไปปาฐกถาธรรมณเมืองเอาลังคบาทรัฐมหาราชสาธารณรัฐอินเดียนะครับด้วยกรมสถานกงสุลใหญ่ณเมืองมุมไบสาธารณรัฐอินเดียมีโครงการที่จะส่งเสริมบทบาทของไทยในด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในภูมิภาคอินเดียตะวันตกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการทูตเชิงพุทธและการทูตเชิงวัฒนธรรมเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสาธารณรัฐอินเดียและส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของไทยอันจะนำมาซึ่งขยายความร่วมมือไปยังสาขาต่างๆที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกันต่อไปสถานกงสุลใหญ่ได้ดำเนินโครงการในรัฐมหาราชเนื่องจากว่าเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและคู่ค้าที่สำคัญของไทยและเป็นรัฐที่มีพุทธศาสนิกชนกว่า175ของพุทธศาสนิกชนทั้งหมดในสาธารณรัฐอินเดียนอกจากนี้ฝ่ายอินเดียยังประสงค์จะขอความร่วมมือกับไทยสนับสนุนในการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในรัฐนี้ด้วยโดยฝ่ายไทยได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆอย่างต่อเนื่องและเมื่อวันที่18พฤศจิกายน2561กระทรวงการต่างประเทศได้เชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวายณวัดโลกุตระมหาวิหารที่เมืองเอาลังคบาดนับเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่แสดงบทบาทของไทยในการเผยแผ่และสนับสนุนการฟื้นฟูพุทธศาสนาในภูมิภาคอินเดียตะวันตกในการนี้สถานองค์สูงใหญ่มีกำหนดจัดโครงการส่งเสริมบทบาทของไทยในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในภูมิภาคอินเดียตะวันตกที่เมืองเอาลังคบาดรัฐมหาราชระหว่างวันที่5ถึง9มีนาคม2562โดยขอกราบรัตนาพระพรหมวชิรญาณกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดวัดยานาวาเป็นผู้แต่งคณะสงฆ์ไทยพร้อมพระผู้ติดตามอีกหนึ่งรูปเดินทางไปสักการะธรรมจึงนำเสนอพระมหาเถรสมาคมเพื่อโปรดพิจารณาขออนุมัติพระภิกษุไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตในต่างประเทศและขออนุมัติต่ออายุหนังสือเดินทางของพระภิกษุที่ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตในต่างประเทศนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของศาสนวิเทศนะครับโดยพระธรรมทูตในสายต่างประเทศนะครับเมื่ออายุหนังสือเดินทางหมดอายุ5ปีเนี่ยก็จะมีการต่อหนังสือในทุกๆครั้งครับนี่ครับก็เป็นผลของการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่3ครับทับ2512แล้วครับหลวงพ่อเป็นที่น่าชื่นชมในส่วนของการที่เราส่งเสริมการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ
การศึกษานั้นถือว่าเป็นหัวใจของศาสนาและก็ของมนุษย์ผู้ที่มีโอกาสได้รับการศึกษาจะทำให้มนุษย์ได้พัฒนาจิตวิญญาณของตนเองไปในทางที่เหมาะสมกับโลกในปัจจุบันทั้งศาสนาเราก็ดีหรือแม้บ้านเมืองก็ตามหรือในโลกนี้ก็ยังพยายามที่จะส่งเสริมโดยเฉพาะในเรื่องศีลธรรมจริยธรรมทั้งในออสเตรเลียในมาเลเซียและก็ทราบข่าวว่าแม้ในอเมริกาในอินเดียและก็ในยุโรปเรียกว่าทุกแห่งที่มีการเผยแพร่พระพุทธศาสนาก็มีมหาเถรสมาคมตัวแทนของคณะสงฆ์ได้ไปเปิดสอบอาตมาก็มีโอกาสได้เห็นภาพเหล่านั้นแล้วก็อดชื่นชมยินดีและขออนุโมทนาโดยเฉพาะมหาเถรสมาคมซึ่งอาตมาเองในฐานะเป็นลูกศิษย์ลูกหาก็มีความปลื้มปิติใจแล้วก็อยากจะให้ท่านทั้งหลายได้ร่วมกันส่งเสริมการศึกษาโดยเฉพาะทั้งนักธรรมบาลีอภิธรรมและก็ธรรมศึกษาในประเทศและต่างประเทศเพื่อจะได้เป็นการประกาศคุณงามความดีของชาวพุทธเราโดยเฉพาะการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องพระธรรมวินัยยิ่งในอินเดียที่พระเดชพระคุณจะไปปาฏกถาธรรมที่รัฐมหาราชนี้อาตมาก็เคยไปมีประชากรเป็นร้อยล้านและก็ผู้นับถือพุทธศาสนาถึงแม้ยังไม่เป็นทางการเยอะมากทีเดียวเคยมาขอความอุปถัมภ์จากวัดโดยเฉพาะวัดยานาวาของเราพระเดชพระคุณหลวงพ่อให้การอุปถัมภ์อยู่ก็นับว่าเป็นเรื่องที่ควรแก่การอนุโมทนาส่วนการแต่งตั้งหรือการมีที่ปรึกษาเนี่ยอาตมามองว่าเป็นหนทางหนึ่งซึ่งจะระดมความคิดระดมทุนระดมสมองเพื่อจะให้แม้พระผู้ใหญ่มีอายุ80แล้วก็ตามก็สามารถยังปฏิบัติหน้าที่ได้อันนี้ก็เป็นความชาญฉลาดของมหาเถรสมาคมและก็เป็นความชาญฉลาดของนักปราชญ์ทั้งหลายส่วนในเรื่องของการออกเดินทางไปต่างประเทศในส่วนของการหมดอายุและต่อเขาเรียกว่าต่อหนังสือเดินทางนั้นก็เป็นหน้าที่ของมหาเถรสมาคมอีกเช่นเดียวกันพิจารณาแล้วเห็นสมควรก็ส่งเสริมในเรื่องของการเผยแพร่พระพุทธศาสนาองค์รวมก็คือทำให้ศาสนามีกิจกรรมที่ส่งเสริมมิตรภาพระหว่างประเทศไทยและต่างประเทศในทัศนะของศิลปะวัฒนธรรมวัฒนธรรมนั้นเป็นเหตุผลหนึ่งที่จะทำให้ชีวิตของคนเรานั้นดำรงอยู่ได้อย่างกลมกลืนและอยู่กันอย่างสันติสุขและมีสันติภาพขอเจริญพรครับหลวงพ่อครับนั่นก็เป็นข่าวของมหาเถรสมาคมครับในการประชุมครั้งที่3นะครับทับ2512ในการประชุมของมหาเถรสมาคมถ้ามีความคืบหน้าอะไรแต่บรรยูปทีวีของเราจะรายงานให้รับชมกันอย่างต่อเนื่องทีเดียวครับอาคาต่อมาเดี๋ยวพามาดู Facebook วัดยานาวากันบ้างครับ Facebook วัดยานาวาเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์พุทธมณฑลอุบลราชธานีเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกครับในวันเสาร์ที่2กุมภาพันธ์นี้ Facebook วัดยานาวาพระอารามหลวงครับได้เผยแพร่ข่าวพิธีวางศิลาฤกษ์พุทธมณฑลอุบลราชธานีความว่าสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงมีพระบัญชาให้สมเด็จพระพุทธจารย์เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์พุทธมณฑลอุบลราชธานีในวันเสาร์ที่2กุมภาพันธ์2512เวลา 13:29 นครับณบริเวณพื้นที่ก่อสร้างพุทธมณฑลถนนแจ้งสนิทกิโลเมตรที่30บ้านยางน้อยอำเภอเคืองในจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีพระพรหมวชิรญาณกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดวัดยานาวาในฐานะประธานมูลนิธิพุทธมณฑลอุบลราชธานีเป็นประธานอำนวยการโครงการสร้างพุทธมณฑลอุบลราชธานีจึงขอเจริญพรฐานบดีครับข้าราชการพ่อค้าประชาชนร่วมพิธีในวันเวลาสถานที่ดังกล่าวท่านใดครับมีกุศลเจตนาจะร่วมสมทบทุนถวายกัปปิยพันธ์ในพิธีวางศิลาฤกษ์สามารถแจ้งกุศลศรัทธาได้ที่สำนักงานวัดยานาวาครับเบอร์โทรศัพท์ติดต่อได้ที่นะครับพระมงคลวชิรากรโทรศัพท์ครับ0811444669พระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณครับโทรศัพท์084455855และ02ครับ672 3216
นี่ก็เป็นการเชิญร่วมบุญกันครับเกี่ยวกับพิธีวางศิลาฤกษ์พุทธมณฑลอุบลราชธานีครับอาจารย์ก็เป็นงานที่สำคัญโดยเฉพาะพระพุทธมณฑลก็ดีหรือพุทธมณฑลที่มหาเถรสมาคมได้ตั้งเป้าไว้ว่าจะให้มีทุกจังหวัดจังหวัดใดพร้อมก่อนก็ให้ทำไปก่อนอาตมาก็อยู่จังหวัดฉะเชิงเทราอยู่แปดริ้วก็ยังเริ่มดำเนินการและก็คิดว่าต่อไปพระเดชพระคุณท่านคงจะเห็นว่าจุดไหนควรจะเป็นแหล่งรวมพุทธมณฑลจังหวัดเนี่ยถือว่าเป็นศูนย์รวมของจังหวัดเรียกว่าสามารถที่จะทำงานในส่วนของจังหวัดได้ทั่วถึงพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพรหมวัจจริยานั้นท่านมีสายตาอันยาวไกลเรียกว่ามีสติปัญญาสูงมากนะไม่ว่าจะเป็นงานในต่างประเทศหรืองานในส่วนในประเทศไทยหรือที่จังหวัดของท่านเองคือจังหวัดอุบลราชธานีพระเดชพระคุณก็เอาใจใส่ดูแลไม่ว่าจะเป็นในเรื่องปกครองเรื่องการศึกษาเรื่องการเผยแพร่การสาธารณูปการการสาธารณสงเคราะห์เรียกว่าท่านทำครบทุกบทบาทในการที่จะเป็นบุคคลตัวอย่างหรือเป็นพระตัวอย่างที่จะทำให้พวกเรานะเรียกว่าเป็นที่ประจักษ์ให้ชาวบ้านได้รู้หรือญาติโยมได้รู้ว่าพระนั้นท่านทำงานขนาดเนี้ยส่วนญาติโยมซึ่งเป็นเสมือนเป็นกำลังสำคัญนะเมื่อพระคุณเจ้าทำงานอย่างนี้ก็ต้องมีแรงสนับสนุนก็อยากจะขอฝากท่านทั้งหลายที่ชมรายการอยู่ได้การสนับสนุนพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพรหมวัจจริยานของเราหลวงพ่อท่านทำงานมากเพราะฉะนั้นการใช้จ่ายก็มากพวกเรามีโอกาสก็ร่วมสมทบทุนกันตามกำลังทรัพย์กำลังศรัทธาของไม่ใช่เฉพาะพระคุณเจ้าทำงานอย่างโดดเดี่ยวแต่ว่าประชาชนโดยเฉพาะรัฐบาลก็ตามหรือมหาเถรสมาคมก็ตามหรือสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก็ตามก็มีโอกาสได้ร่วมด้วยช่วยๆกันจัดงบประมาณในส่วนหนึ่งลงไปก็ขออนุโมทนาทุกท่านไว้ณโอกาสนี้และให้กำลังใจแด่คณะสงฆ์และพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระพรหมวัจจริยานกรรมการมหาเถรสมาคมผู้ที่มีบทบาทในการที่ทำให้โยมได้เห็นรูปเห็นภาพในรายการโลกพระพุทธศาสนาทางช่องWBTV นี้ด้วยขอเจริญพรครับนั่นแหละครับก็เป็นพิธีวางศิลาฤกษ์พุทธมณฑลอุบลราชธานีสำหรับท่านใดสนใจนะครับสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook วัจนวาพระอารามหลวงและเบอร์โทรศัพท์ครับพระมงคลวชิรากรโทรศัพท์0811444669พระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณครับโทรศัพท์0844555855และ02ครับ6723216และนี่ครับก็เป็นข่าวในช่วงแรกของเราวันนี้ชั่วโมงข่าว WTV ครับพักสักครู่ครับช่วงหน้ายังมีอีกหลากหลายข่าวให้ติดตามชมกันในช่วงของข่าวเด่นเที่ยงวันข่าวสารงานบุญพักสักครู่ครับสนับสนุนช่วงข่าวโดย Nature Gift เจษฎาเทคนิคมิวเซียมพิพิธภัณฑ์ยานยนต์และเทคโนโลยี www.jetsadatechnicmuseum.comสนใจติดต่อโฆษณากับทาง WBTV ได้ที่เบอร์โทรศัพท์02-674-7134 สีทารองพื้นแห้งเร็วกันชื้น NP100S เป็นสีเนื้อผงละเอียดใช้ผสมน้ำสำหรับงานทาผิวผนังเป็นรองพื้นทาทับด้วยสีโทนเข้มสีทารองพื้นแห้งเร็วกันชื้น NP100SW เป็นสีเนื้อผงละเอียดใช้ผสมน้ำสำหรับงานทาผิวผนังเป็นรองพื้นทาทับด้วยสีโทนอ่อนคุณสมบัติเด่นของสี NP100S และ NP100SW สำหรับทารองพื้นผิวผนังที่มีความชื้นสูงเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการป่องพองและหลุดร่อนของสีช่วยยืดอายุการใช้งานของสีได้เป็นอย่างดีอีกทั้งนะคะยังเป็นกันซึมในตัวทำให้ผนังมีอายุการใช้งานได้ยาวนานขึ้นสามารถทาสีรองพื้น NP100S และ NP100SW กับผนังที่มีความชื้น 14% ขึ้นไปได้ทาได้ทันทีหลังฉาบปูนแห้งทาเพียง1เที่ยวเนื้อสีมีความเข้มข้นสูงลดระยะเวลาการทำงานส่งงานได้เร็วขึ้นแก้ปัญหารอยแตกลายงาไม่มีกลิ่นฉุนป้องกันเชื้อราไม่หลุดล่อน
มีเนื้อซีเมนต์เป็นส่วนประกอบหลักจึงทำให้สีติดแน่นทนทานกว่าสีรองพื้นทั่วไปที่มีลักษณะสีเหมือนดินสอพองจึงเป็นฝุ่นผงได้ง่ายและอายุการใช้งานสั้นยึดเกาะสูงต้านทานการซึมน้ำได้เป็นอย่างดีสามารถกันซึมน้ำได้ดีทำให้ผนังและสีมีความคงทนในกรณีที่มีพื้นที่ซึมผ่านความชื้นสูงๆเราสามารถเลือกใช้ NP200 ทาแทนการรองพื้นปกติได้เพื่อให้ป้องกันการซึมผ่านได้เป็นอย่างดีค่ะสุดคุ้มค่ะเพราะราคาถูกกว่ายี่ห้อดังในระดับเดียวกันตามท้องตลาดสามารถฉาบแล้วทาสีเสร็จได้ภายในวันเดียวเป็นเจ้าแรกเจ้าเดียวในประเทศไทยและยังเป็นเจ้าเดียวในโลกอีกด้วยค่ะหลังจากที่คุณผู้ชมทาสีรองพื้น NP100S, NP100SW และ NP200 ที่แห้งสนิทแล้วนะคะสามารถใช้สี NP101S ถาทับได้ทันทีค่ะเพื่อเพิ่มความเงางามและป้องกันฝุ่นละอองและสิ่งเปื้อนสี NP101S ง่ายต่อการใช้งานเพราะเป็นสีน้ำที่คุณผู้ชมสามารถเปิดแล้วใช้งานได้ทันทีและยังมีหลายเฉดสีให้เลือกกันนะคะและที่สำคัญทาลิปก็ได้นะคะอย่าลืมนะคะสี TPI แห้งเร็วกันชื้นฉาบเช้าทาบ่ายเข้าอยู่เย็นพบกับนวัตกรรมสีทาบ้านจาก TPI สีทารองพื้นแห้งเร็วกันชื้น NP100S และ NP100SW เนื้อสีมีส่วนผสมของซีเมนต์เบสคุณภาพสูงทาได้ทันทีหลังฉาบปูนเสร็จ NP101S สีทาผนังภายในและภายนอกแห้งเร็วกันชื้นช่วยเพิ่มความเงางามป้องกันฝุ่นละอองและสิ่งเปื้อนสามารถให้คุณเป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้ขนาดกระป๋อง1แกลลอนราคา856 บาทแต่เดี๋ยวก่อนหากคุณโทรหาเราตอนนี้พิเศษเหลือเพียงแกลลอนละ500 บาทและเฉพาะ20สายแรกเพียงคุณซื้อสีทารองพื้นและสีทาผนังภายในและภายนอกขนาดกระป๋อง1แกลลอนรวมจำนวน3กระป๋องขึ้นไปจัดส่งฟรีในเขตกรุงเทพปริมณฑลและสระบุรีโทรเลย call center 0922812919 0922812920 CTPI แห้งเร็วกันชื้นฉาบเช้าทาบ่ายเข้าอยู่เย็นพลิกวิกฤตบ่อกุ้งด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก TPI เพียงใช้นาทูอควาในช่วงของการเตรียมบ่อ100กิโลกรัมต่อไร่สาดให้ทั่วบ่อก่อนปล่อยกุ้งเพื่อฆ่าเชื้อและปรับสภาพของดินน้ำให้เหมาะสมจากนั้นในระหว่างการเลี้ยงกุ้งให้ใช้นาทูอควา15กิโลกรัมต่อไร่ทุกๆ3วันเพื่อควบคุมค่า pH ให้คงที่และช่วยให้กุ้งลอกคราบได้ดียิ่งขึ้นแล้วใช้ซุปเปอร์โนโนไมท์ที่อุดมไปด้วยแคลเซียมและแมกนีเซียมปรับสมดุลระบบนิเวศของดินและทำสีน้ำจากนั้นใช้ TPI ซินไบโอติกสำหรับกุ้งคุกกับอาหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการย่อยและการดูดซึมอาหารช่วยให้ระบบลำไส้สมบูรณ์สามารถป้องกันโรคขี้ขาวในกุ้งได้ดีจากนั้นใช้ฮิวมัสสัตว์น้ำและไมโครมน็อกสำหรับสัตว์น้ำทุกๆ 5-7 วันเพื่อป้องกันแบคทีเรียที่เป็นพาหะของเชื้อ EMS ช่วยให้กุ้งแข็งแรงต้านทานโรคสูงทั้งยังควบคุมค่า pH เพิ่มค่าอัลคาไลน์และแคลเซียมในบ่อนอกจากนี้ยังมีโทโบดูโนไมท์ที่ช่วยปรับอุณหภูมิของน้ำในบ่อให้สูงขึ้นทั้งนี้เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดควรใช้ผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก TPI ทั้งหมดนี้ควบคู่กันเพียงเท่านี้กุ้งของท่านก็จะแข็งแรงโตไวเปลือกแข็งไวได้น้ำหนักเร็วสนใจติดต่อ02-678-6888หรือเว็บไซต์ TPI Poolinหมดห่วงเรื่องประหยัดพลังงานเพิ่มความสวยงามให้กับชายคาที่พักอาศัยด้วยผลิตภัณฑ์ไม้สังเคราะห์แปลง TPI ใช้งานได้หลากหลายทำได้ทั้งฝ้าภายในและภายนอกรวมถึงฝ้าเสาะร่องช่วยระบายอากาศและลดความร้อนใต้หลังคาทำให้อากาศปลอดโปร่งทนทานติดตั้งง่ายปลอดภัยจากปลวกและแมลงนอกจากนี้ด้วยคุณสมบัติของไม้ที่ตรงไม่บิดงอจึงสามารถใช้เป็นไม้ตกแต่งหรือไม้บังตาสร้างความสวยงามได้อย่างลงตัวสอบถามเพิ่มเติมคอลเซ็นเตอร์02-678-6547-52หรือทางเว็บไซต์ TPI Poolinดูมันเป็นตัวประหลาดใช่ไหมบนเขามีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ตำนานเล่าว่าผู้ใดแบกน้ำขึ้นไปเติมให้เต็มเทพเจ้าจะปรากฏมามอบพรวิเศษWe'll be right back.
นส่วนจำกัดเนเจอร์กิฟต์711ช่วงข่าวโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนกลับมาอยู่กับชั่วโมงข่าว WTV กันต่อครับช่วงนี้ข่าวเด่นเที่ยงวันข่าวสารงานบุญเดี๋ยวข่าวแรกของช่วงนี้ครับพามาดูวัดไทยพุทธคยาจัดพิธีส่งสรีระของพระเทพวิทยาคมหรือหลวงพ่อคูณครับวันเดียวกันกับในประเทศไทยพระเดชพระคุณพระธรรมโพธิวงศ์เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยาครับหัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดียในปานได้ให้พระธรรมทูตสายประเทศอินเดียในปานครับโดยมีวัดไทยพุทธคยาเป็นศูนย์กลางจัดงานพิธีร่วมน้อมรำลึกของความดีของพระสงฆ์ครับผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและร่วมส่งสรีระของพระเทพวิทยาคมหรือหลวงพ่อคูณปริสุทธโธอดีตเจ้าวาดวัดบ้านไร่ครับอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาคืนสู่ธรรมชาติในวันเดียวกับที่ประเทศไทยครับมีงานพระราชทานเพลิงสรีระครูใหญ่หลวงพ่อคูณโดยในงานครับทั้งพระธรรมทูตแม่ชีจิตอาสาและผู้แสวงบุญที่เข้ามาร่วมงานทุกคนได้มีโอกาสได้สวดบทมาติกาไปพร้อมกับคณะสงฆ์และเจริญจิตภาวนาครับเพื่อน้อมถวายบุญกุศลให้แก่หลวงพ่อคูณปริสุทธโธจากนั้นครับทั้งหมดจึงร่วมกันวางดอกไม้จันทร์หลวงพ่อคูณปริสุทธโธครับถือเป็นพระผู้เป็นตัวอย่างของการให้อย่างไม่มีประมาณและพระผู้สร้างประโยชน์ยิ่งใหญ่ให้แก่มหาชนที่พุทธศาสนิกชนครับควรน้อมระลึกถึงคุณและน้อมนำคุณธรรมของท่านเข้ามาสู่ตนเพื่อพัฒนากายวาจาใจครับก็จัดยิ่งใหญ่ทีเดียวครับทั้งในประเทศและต่างประเทศก็สำหรับพิธีจัดส่งสรีระของพระเทพวิทยาคมหรือหลวงพ่อคูณครับสำหรับงานตั้งแต่อาตมาบวชมา40ปีถ้าเป็นงานศพหรือว่างานของพระสงฆ์เนี่ยที่จัดแล้วมองแล้วหน้าอนุโมทนาแก่ผู้จัดคณะรัฐบาลคณะศิษยานุศิษย์ที่ได้ร่วมกันจัดแล้วมหาเถรสมาคมพระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดไตรมิตรท่านก็ไปเป็นประธานทำให้เราเห็นว่างานของพระที่มรณภาพและเป็นครูใหญ่หรือว่าเป็นร่างที่ไปให้คุณหมอหรือผู้เรียนแพทย์ได้ดูได้เอามาเป็นการเขาเรียกว่าผ่าตัดเพื่อจะดูสรีระร่างกายแล้วก็เอาไปใช้จริงในโอกาสที่จบแพทย์เนี่ยอาตมายอมรับว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อคูณของเรานะพระเทพวิทยาคมเนี่ยเป็นยอดพระเรียกว่าเป็นไม่ใช่เฉพาะพระดีศรีอีสานเท่านั้นไม่ใช่หลวงพ่อที่เป็นของชาวอีสานเท่านั้นแต่เป็นของชาวโลกชีวิตของหลวงพ่อ92ปีท่านมีแต่สร้างประโยชน์ให้กับมนุษย์ความใจดีของท่านแม้คำพูดของท่านจะเป็นคำพูดของคนโบราณแต่ว่าหัวใจท่านราบรื่นหัวใจท่านผ่องใสถ้าจะมาเกิดภาคอีสานจะมาก็จะมีความภูมิใจและจะตั้งใจประพฤติปฏิบัติชอบนี่เราเกิดทางภาคกลางหรือภาคตะวันออกแต่ว่าเราก็ดีใจที่เราได้เป็นลูกศิษย์ห่างๆของท่านแล้วก็ชื่นชมสมนัสกับคนไทยที่มีพระอย่างหลวงพ่อคูณชื่นชมกับพี่น้องของหลวงพ่อและชื่นชมกับครูบาอาจารย์ของหลวงพ่อจนถึงมหาเถรสมาคมซึ่งทำให้มีวันนี้ไม่รู้เลยว่านกหัสดีลิงเทินบุษบกนั้นเป็นอย่างไรหลวงพ่อเสียสละชีวิตจนเราได้เห็นภาพเหล่านั้นและก็ทำให้เรามีความรักในองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าความพร้อมเพียงของบรรดาศิษยานุศิษย์หรือครูบาอาจารย์ก็ตามหรือคณะรัฐบาลก็ตามคณะสงฆ์ก็ตามเป็นเครื่องบ่งบอกเชิดชูพระพุทธเจ้าจนทำให้เรารักพระองค์มากยิ่งขึ้นขออนุโมทนาขอบใจขอบคุณท่านทั้งหลายไว้ณที่นี้ขอเจริญพรครับจากงานหลวงพ่อคูณครับเดี๋ยวพาไปที่จังหวัดเชียงใหม่กันบ้างครับทางจังหวัดเชียงใหม่ครับเตรียมจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชาประจำปีพุทธศักราช2562ที่วัด7ยอดครับ
พระอารามหลวงจังหวัดเชียงใหม่พระเทพมังคลาจารย์และพระเทพสิงหวรจารย์ครับรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานการประชุมการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชาครับประจำปี2562เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาถวายเป็นพุทธบูชาและสืบทอดพระพุทธศาสนาให้มีความยั่งยืนมั่นคงรวมไปถึงเป็นการน้อมรำลึกนึกถึงวันสำคัญทางศาสนาครับซึ่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติครับร่วมกับคณะสงฆ์และหน่วยงานภาครัฐร่วมกันจัดงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชาครับประจำปี2562ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคณวัดหรือสถานที่ที่จังหวัดกำหนดทั้งนี้ครับจังหวัดเชียงใหม่จึงได้กำหนดวัดพระสิงห์วรมหาวิหารครับตำบลพระสิงห์อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เป็นวัดศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชาประจำปี2562ครับระหว่างวันที่13ถึง20กุมภาพันธ์ซึ่งจะมีกิจกรรมมากมายครับอาทิเช่นการปฏิบัติธรรมการทำบุญตักบาตรและถวายสังฆทานการเวียนเทียนการสนทนาธรรมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรังกูลและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9และมีการจัดกิจกรรมประกวดของเด็กและเยาวชนได้แก่การสวดมนต์ทำนองสรพัญญะการบรรยายธรรมครับแข่งขันทักษะวิชาการพระพุทธศาสนาและการจัดนิทรรศการการเผยแผ่พระพุทธศาสนารวมทั้งการจัดกิจกรรมครับ Big Cleaning Day ตามโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขอีกด้วยโอกาสนี้ครับจึงขอเชิญชวนวัดสถานศึกษาหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและพุทธศาสนิกชนครับพร้อมใจกันประดับธงชาติธงศาสนาตามวัดหน่วยงานสถานศึกษาบริษัทห้างร้านครับอาคารบ้านเรือนและร่วมกันบำเพ็ญกิจกรรมอันเป็นสาธารณกุศลและสาธารณประโยชน์พร้อมทั้งขอความร่วมมือร้านค้าครับสถานเรื่องลมงดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันมาฆบูชาในวันที่19กุมภาพันธ์นี้ครับตลอดจนขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนครับร่วมทำบุญตักบาตรฟังธรรมรักษาศีลลดละเลิกอบายมุขทุกชนิดเจริญสมาธิภาวนาและประกอบพิธีเวียนเทียนณวัดใกล้ๆบ้านด้วยขอบคุณสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ด้วยครับนี่ก็เป็นการประชุมจัดงานการเตรียมงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาครับเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชาครับหลวงพ่อครับก็เป็นสิ่งที่เราทั้งหลายทำกันเป็นประจำทุกปีโดยเฉพาะในเรื่องของการจัดกิจกรรมวันมาฆบูชาวันมาฆบูชานั้นเราถือว่าเป็นวันแห่งพระธรรมวันวิสาขะนั้นเป็นวันของพระพุทธเจ้าวันอาสาฬหบูชานั้นเป็นวันแห่งพระอริยสังฆเจ้าหรือวันพระสงฆ์วันทั้ง3วันหรือวันอัฐมีบูชาวันปลงพระศพของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยทางบ้านเราโดยเฉพาะประเทศไทยและในต่างประเทศก็ได้ร่วมกันพยายามจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อจะให้ประชาชนนั้นได้เข้าใจถึงหลักคำสอนโดยเฉพาะในเรื่องของการปฏิบัติธรรมเจริญจิตตภาวนาและก็งดเว้นจากอบายมุขขอความร่วมมือไปยังบรรดาร้านค้าร้านที่จำหน่ายเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ก็ให้งดหรือไม่ให้จำหน่ายในช่วงวันดังกล่าวอาตมาก็ยังมีความรู้สึกอยากจะเสริมว่าถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้เป็นวันที่พวกเรานั้นมาสร้างจิตสำนึกของความรู้สึกว่าเรื่องของยาเสพติดก็ดีเรื่องของอบายมุขเนี่ยเด็กๆไม่ได้ทำนะแต่ว่าคนใหญ่คนโตหรือผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปแล้วส่วนใหญ่จะเป็นคนทำอยู่เบื้องหลังสิ่งเหล่านี้จะไม่สามารถจะแก้ปัญหาได้เลยถ้าเราในฐานะเป็นผู้ใหญ่ก็ยังกระทำกันอยู่สิ่งเหล่านี้เราไม่ได้ตำหนิติเตียนอะไรแต่ว่าเราคิดว่าถ้าเราคิดว่าเรารักประเทศไทยเรารักคนไทยรักลูกหลานเราท่านทั้งหลายที่ยังทำหน้าที่ในส่วนเรื่องยาเสพติดเนี่ยจะมาว่าควรจะพิจารณากันว่า
เราควรจะทำอย่างไรถึงจะให้มันน้อยลงจับทุกวันนะเรื่องยาเสพติดอาตมาดูข่าวแล้วก็สลดใจจับไปจับมาแล้วก็ไม่ใช่ใครอื่นจะบอกพม่าขายหรือจากต่างประเทศทำเข้ามานั้นมันก็เป็นอีกเรื่องนึงแต่ว่าคนไทยหัวใจที่เป็นคนไทยด้วยกันน่าจะช่วยกันรณรงค์ไม่ใช่เฉพาะวันมาฆบูชาเท่านั้นทุกวันทางจังหวัดเชียงใหม่ก็ดีหรือในภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ของเราก็แล้วแต่ก็พยายามรณรงค์เอาวันสำคัญโดยเฉพาะวันที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าสัพพปาปัสสะอาการนังกุสลสูปสัพพทาสัจจิตะปริโยทปานังเอตังพุทธานาสาสนังเอาย่อๆว่าเว้นจากสิ่งไม่ดีคือเว้นจากบาปหรือใบมุขให้ได้กระทำความดีทุกทางบุญกุศลแล้วก็สุดท้ายก็คือทำจิตใจให้ผ่องใสแนวนโยบายเนี่ยมหาเถรสมาคมก็ดีหรือพระเจ้าประสงค์ระดับจังหวัดระดับอำเภอตำบลหรือเจ้าวาดเนี่ยก็ได้ทำสิ่งเหล่านี้อยู่ที่วัดทุกวัดก็ดำรงโดยเฉพาะมีการทำบุญนะอย่างน้อยก็ชวนโยมเวียนเทียนในตอนภาคค่ำกลางคืนที่พุทธมณฑลก็มีฉะนั้นวัดโดยเฉพาะวัดยานวาของเราเนี่ยก็อยู่ศูนย์กลางอยู่แถวๆสาทรเนี่ยญาติโยมที่ชมรายการและสามารถที่จะเดินทางมาก็อยากให้โยมมาที่วัดยานวาด้วยแล้วก็ช่วยกันเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูกแก่หลานสืบไปเว้นได้ก็เว้นเถอะโยมเพราะชีวิตเราคงอยู่อีกไม่นานนักที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ชาวโลกขอเจริญพรครับนั่นก็เป็นข้อคิดกติธรรมของหลวงพ่อครับที่นำมาฝากกันอาคาดออกมาครับพามาดูรองเจ้าคณะกทมครับนำนิสิตหลักสูตรปริญญาโทสาขาวิชาวิปัสสนาภาวนาครับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตบาลีศึกษาพุทธโคตรฝึกวิปัสสนาปฏิบัติกรรมฐานเข้มข้นต่อเนื่องติดกัน7เดือนครับที่ประเทศเมียนมาผู้สื่อข่าวครับรายงานว่าจากประเทศสหภาพเมียนมาครับว่าพระเทพสุวรรณเมธีเจ้าคณะกรุงเทพมหานครในฐานะผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตบาลีศึกษาพุทธโคตรจังหวัดนครปฐมได้รับบัญชาครับมอบหมายจากสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ประธานกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยให้นำนิสิตหลักสูตรปริญญาโทครับเข้าฝึกกรรมฐานเพิ่มพูนประสบการณ์ด้านการถามตอบสอบอารมณ์และการเผยแผ่ในระดับนานาชาติครับณสำนักวิปัสสนามหาศีสาสนะเยกตาที่กรุงย่างกุ้งครับสหภาพเมียนมาพระเทพสุวรรณเมธีครับกล่าวความเป็นมาโครงการและหลักสูตรว่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตบาลีศึกษาพุทธโคตรนครปฐมได้จัดทำหลักสูตรครับปริญญาพุทธศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาวิปัสสนาภาวนาซึ่งเป็นหลักสูตรครับที่เน้นการปฏิบัติโดยมีข้อกำหนดว่าเมื่อนิสิตศึกษาครบหน่วยกิจการเรียน3ภาคการศึกษาแล้วจะต้องเข้าวิปัสสนาภาวนาติดต่อกันเป็นเวลา7เดือนจึงจะมีสิทธิ์เสนอสอบวิทยานิพนธ์ครับหรือสารนิพนธ์โดยวิทยาเขตบาลีศึกษาพุทธโคตรนครปฐมครับเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรนี้เพียงแห่งเดียวตั้งแต่ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2548เป็นต้นมามีผู้เข้าศึกษาตั้งแต่ต้นมาจนถึง2561ครับจำนวน14รุ่นรวม580รูปคนมีผู้สำเร็จการศึกษาและรับปริญญาพุทธศาสตร์มหาบัณฑิตแล้วจำนวน384รูปคนพระเทพสุวรรณเมธีครับยังกล่าวเสริมอีกว่าปัจจุบันเราตั้งปรัชญาแผนพัฒนาไว้ว่าบาลีปริยัติก้าวหน้าพระพุทธศาสนามั่นคงเสริมส่งวิปัสสนาสู่สากลดังนั้นครับในการจัดโครงการปฏิบัติกรรมขอไปครับในการจัดโครงการปฏิบัติกรรมฐานในทุกรุ่นตั้งแต่เปิดการศึกษามาเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ได้ส่งนิสิตเข้าปฏิบัติเพิ่มพูนประสบการณ์อย่างเข้มข้นและเพื่อให้นิสิตครับมีศักยภาพเพียงพอในการเผยแพร่ระดับนานาชาติท่านใดครับจัดให้นิสิตปฏิบัติเข้มข้นต่อเนื่องในสำนักวิปัสสนาภาวนามหาศีศาสนเยกตา
ซึ่งเป็นสำนักกรรมฐานที่มีสาขากระจายทั่วโลกครับกว่า500สาขาโดยเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์อุปถัมภ์ค่าใช้จ่ายตลอดโครงการรองศาสตราจารย์ดร.เวชบรรณกรกุลครับอาจารย์ประจำหลักสูตรได้ติดตามการส่งมอบนิสิตเข้าปฏิบัติกรรมฐานเพิ่มพูนประสบการณ์ณประเทศเมียนมาครั้งนี้ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าปัจจุบันครับมีผู้อยู่ระหว่างศึกษารายวิชาในชั้นเรียนจำนวน18รูปคนมีผู้อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำและเสนอขอสอบวิทยานิพนธ์ครับหรือสารนิพนธ์จำนวน42รูปคนและมีผู้อยู่ระหว่างเข้าปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาติดต่อกัน7เดือนตั้งแต่วันที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2561ครับถึงวันที่28กุมภาพันธ์พุทธศักราช2512จำนวน23รูปคนแบ่งเป็นพระภิกษุครับ23รูปภิกษุณีมหายานชาวจีนครับ1รูปแม่ชี1ท่านคฤหัสถ์ชาย1คนทางนี้ครับผู้สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรนี้ติดต่อได้ที่รองศาสตราจารย์ดร.เวชบรรณกรกุลดร.สุพิชาพรพิษณรงค์ครับโทรศัพท์0856664524นี่นะครับก็เป็นการเปิดสาขาใหม่สำหรับนิสิตหลักสูตรปริญญาโทสาขาวิปัสสนาภาวนาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยครับหลวงพ่อเป็นเรื่องที่ดีสำหรับโครงการพระเดชพระคุณหลวงพ่อสมเด็จพระพุทธชินวงศ์หลวงพ่อสอนผมมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2528-29 ท่านสอนยังจำได้ว่าตอนนั้นท่านยังไม่ได้เป็นสมเด็จแต่ว่าท่านมีความรู้ความสามารถมากแล้วก็จบปริญญาธรรม9ประโยคจบด็อกเตอร์ท่านสอนเรื่องวิสุทธิมรรคในเรื่องของความเกิดแก่และความตายยังจำได้ที่ว่าเหมือนดังเห็ดที่ผุดขึ้นมาจากดินแล้วขี้ฝุ่นติดหัวเห็ดมาด้วยการเกิดมาแล้วความแก่ความตายก็เฉกเช่นเดียวกันจำได้เท่านี้เดี๋ยวนี้พระเดชพระคุณเป็นสมเด็จและก็เป็นพระผู้ใหญ่ที่มีบทบาทมากในการที่จะส่งเสริมวิปัสสนากรรมฐานทั้งในประเทศและต่างประเทศเวลา7เดือนเนี่ยอาตมาเชื่อว่าถ้าจบมาแล้วเนี่ยคุณภาพของพระที่จบมาหรือโยมที่จบมาไม่ชีที่จบมาก็จะมีคุณภาพเหมาะสมที่จะเป็นครูบาอาจารย์สอนวิปัสสนาที่ครูบาอาจารย์เคยกล่าวว่าวิเศษแจ้งต่างนั้นเป็นอย่างไรท่านที่เป็นนักศึกษาย่อมรู้ดีแล้วก็พวกเราสนใจต่อไปเรามีครูบาอาจารย์แล้วท่านทั้งหลายก็แสวงหาครูบาอาจารย์แล้วก็ไปปฏิบัติกันนะโดยเฉพาะที่บาลีที่นครปฐมเป็นบาลีธรรมโคตรที่มีชื่อเสียงมานานสมัยอาตมาจะเข้าไปร่วมศึกษาไปเรียนด้วยแต่ก่อนนี้เปิดใหม่ๆต้องประโยค6นะตอนนี้ก็มีคารวาสมีญาติโยมที่มีความรู้ความสามารถไปอยู่ส่วนนั้นก็ขอประกาศประชาสัมพันธ์และอนุโมทนาชื่นชมในคณะนิสิตและครูบาอาจารย์โดยเฉพาะพระเดชพระคุณหลวงพ่อสมเด็จพระพุทธชินวงศ์เนี่ยก็ที่ท่านเป็นหลักให้กับการศึกษาวิปัสสนาสืบต่อเจตนารมณ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศเมืองม่าหรือประเทศที่เราทั้งหลายรู้ว่าเป็นผู้ที่สอนวิปัสสนาศรีสยาดอที่เราเรียกกันสมัยก่อนเนี่ยก็เดี๋ยวนี้ก็ติดต่อสัมพันธ์กันด้วยดีเพราะนั้นใครได้สนใจก็สอบถามได้ตามที่ท่านพิธีกรได้กล่าวแล้วขอขอบคุณและขออนุโมทนาในข่าวอันยิ่งใหญ่นี้โยมอยากได้บุญกุศลมากๆให้การสนับสนุนนะขอเจริญพรเป็นอีกหลักสูตรหนึ่งที่น่าสนใจครับวิปัสสนาภาวนาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยข่าวต่อมาครับพามาที่จังหวัดโคราชกันบ้างครับนครราชสีมาวัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหารบูรณะขุดรอกสระน้ำครับโบราณอายุกว่า363ปีซึ่งพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวโบราณสถานและใช้เป็นประโยชน์ด้านอื่นๆที่วัดพระนารายณ์มหาราชครับวรวิหารอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาพระศรีหราชสมาจารมุนีครับรองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมาได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวครับว่าสำหรับวัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหารเป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดนครราชสีมา
ซึ่งมีปรากฏเป็นหลักฐานเมื่อปีพุทธศักราช2199ครับซึ่งเป็นยุคสมัยของกรุงศรีอยุธยาที่ยาวนานมามากกว่า363ปีแล้วโดยภายในวัดครับพระนารายณ์มหาราชวรวิหารแห่งนี้มีวัตถุโบราณสถานหลายอย่างครับอาทิพระพุทธรูปหลวงพ่อพระทศพลยานประธานบารมีซึ่งอยู่ภายในพระวิหารหลวงมีเสาหลักเมืองครับที่อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของวัดและมีศาลพระนารายณ์ซึ่งเป็นศาลเทพที่มีอยู่มาก่อนวัดพระนารายณ์แห่งนี้ซึ่งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของวัดครับและที่บริเวณสระมีพระอุโบสถกลางน้ำซึ่งเป็นสระเก่าแก่คู่วัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหารโดยสันนิษฐานครับว่าเป็นสระน้ำที่ขุดรอบพระอุโบสถกลางน้ำซึ่งมีพื้นที่ประมาณ8ไร่ครับโดยได้นำดินที่ขุดจากบริเวณดังกล่าวไปเป็นพื้นดินที่พระวิหารหลวงซึ่งเป็นที่ตั้งของพระพุทธรูปหลวงพ่อพระทศพลยานที่มีการก่อสร้างสูงประมาณ3เมตรครับจากพื้นดินและเป็นฐานของพระอุโบสถกลางน้ำแห่งนี้ด้วยโดยสระน้ำแห่งนี้ครับนอกจากจะเป็นสระน้ำคู่บ้านคู่เมืองคู่วัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหารแห่งนี้แล้วยังเป็นส่วนสำคัญครับในการใช้ประกอบพิธีกรรมต่างๆมากมายซึ่งเรียกได้ว่าเป็นแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่นำไปใช้ในพระราชพิธีต่างๆอาทิพิธีบรมราชาภิเษกพระมหากษัตริย์ครองราชซึ่งสระน้ำแห่งนี้ครับก็เป็นหนึ่งในสระศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้ในพิธีดังกล่าวโดยขณะนี้ครับทางวัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหารได้มีการบูรณะขุดลอกสระน้ำแห่งนี้หลังจากที่ไม่ได้มีการบูรณะขุดลอกสระน้ำแห่งนี้ครับมานานมากทางวัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหารครับจึงได้ร่วมมือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรวมทั้งภาครัฐและเอกชนซึ่งมีมติครับเห็นร่วมกันว่าสระน้ำแห่งนี้เป็นสระน้ำเก่าแก่ที่มีประวัติอันยาวนานดังนั้นครับจึงควรที่จะทำการบูรณะขุดลอกสระน้ำแห่งนี้เพื่อให้เป็นสระน้ำที่สวยงามเป็นแหล่งที่ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่ที่สระน้ำได้ด้วยและที่สำคัญครับทั้งที่จะมีพิธีบรมราชาภิเษกในหลวงรัชกาลที่10ดังนั้นครับทางจังหวัดนครราชสีมาโดยทุกภาคส่วนครับได้ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญสำหรับชาวไทยที่จะต้องใช้พิธีอันสำคัญนี้จึงได้มีการบูรณะขุดลอกปรับปรุงและตกแต่งสระน้ำแห่งนี้ให้เกิดความเหมาะสมและสวยงามขอบคุณคุณไพฑูรย์ค่าพิมายครับผู้สื่อข่าวจังหวัดนครราชสีมาครับนี่ก็เป็นการบูรณะขุดลอกสระน้ำโบราณครับซึ่งมีอายุมากกว่า363ปีครับหลวงพ่อครับวัดที่มีความเก่าแก่ระดับ300กว่าปีเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องธรรมดาที่อยู่มาได้ถึงวันนี้แล้วก็เป็นวัดเก่าแก่วัดที่ครูบาอาจารย์ของอาตมาเคยอยู่เป็นพระผู้ใหญ่โดยเฉพาะในจังหวัดนครราชสีมาหรือโคราชของเราเนี่ยพระที่มีเขาเรียกปฏิปทาที่น่ากราบน่าไหว้เยอะทีเดียวอดนึกไปถึงหลวงพ่อคูณไม่ได้แม้ว่าสรีระร่างท่านจะได้ถูกได้ชาปนกิจหรือว่าได้พระราชทานเพิ่มไปแล้วก็ตามการที่พวกเราทั้งหลายร่วมกันอนุรักษ์โดยเฉพาะวัดเก่าแก่แล้วก็ทำให้ดูมีคุณค่าทางด้านของจิตใจนะสร้างขึ้นมาแล้วก็อยากให้เป็นที่รวมหรือเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนได้เข้าไปกราบไปไหว้หรือเข้าไปปฏิบัติธรรมกันยิ่งประชาชนเข้าวัดมากเท่าไหร่เขาเรียกว่าบางคนก็พูดให้อาตมาได้ยินว่าถ้าวัดล้างตารางเจริญถ้าวันใดวัดญาติโยมเข้าไปบ่อยๆเข้าไปอย่างน้อยวัดก็สะอาดขึ้นนะแต่มาเป็นสมภารมา30กว่าปีพอรู้ว่าจะมีญาติโยมเข้ามานี่ก็สั่งพระสั่งเณรญาติโยมจะมีโยมคนนั้นคนนี้มานะวัดเราห้องน้ำห้องท่าอะไรไม่สะอาดต้องทำเหมือนผักชีลอยหน้าอะไรโยมแต่ว่าไม่ใช่นะแต่มันมีความรู้สึกว่าภาคภูมิใจว่าโยมเข้าวัดกันโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองกำนันผู้ใหญ่บ้านอะไรพวกนี้ต้องเป็นหลักให้อาตมายังชื่นชมพี่น้องชาวใต้สมัยที่อาตมาพักอยู่กับหลวงพ่อพุทธทาสเมื่อสัก30กว่าปีก่อนก็เห็นชาวบ้านมาโดยไม่ได้มาคนเดียวนะมีผู้ใหญ่กำนันและก็เจ้าหน้าที่สมัยก่อนก็จะเป็น
ผู้นำหมู่บ้านผู้นำชุมชนมาด้วยพาลูกบ้านมาเวลาราตนาศีลเนี่ยเขาไม่ต้องนำเขาก็ราตนาพร้อมกันเลยอาตมาไม่เคยเห็นเพราะบ้านแถวบ้านอาตมาจะต้องมีทายกนะแต่ไปทางใต้ทางชัยยาลงไปทางใต้นู่นนะไม่ต้องกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเขาเป็นหลักให้เพราะฉะนั้นผู้นำสำคัญในการที่เราจะช่วยกันวัดพระนารายณ์เป็นวัดเก่าแก่ก็ขอฝากว่าพวกเราควรจะให้กำลังใจโดยเฉพาะให้กำลังใจต่อวัดต่อพระศาสนาบ้านวัดโรงเรียนหรือบวรเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากที่สุดเท่าที่เราจะต้องช่วยกันดูแลอยากให้ศีลธรรมจริยธรรมดีเราก็ต้องเริ่มที่ตัวเราแล้วก็ช่วยกันดูแลนะโดยเฉพาะผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องตั้งแต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์คงทำอะไรมากไม่ได้เพราะว่ามีพระวินัยนะบังคับอยู่แต่ญาติโยมนั้นสามารถทำอะไรได้มากโดยเฉพาะการเข้าไปแล้วไปคุยกับท่านสมภารบ้างแล้วก็ไปให้คำแนะนำนะจะมาถึงจะเรียนจบด็อกเตอร์ก็ตามแต่ว่าเวลามีงานเนี่ยจะมาก็ใช้สติปัญญาของญาติโยมเขาเรียกว่าปัญญาชาวบ้านนะบางอย่างใช้ได้ดีกว่าความรู้ที่เรามีเพราะฉะนั้นการอยู่กับชาวบ้านแล้วก็ให้ชาวบ้านมาร่วมกิจกรรมเนี่ยจะมาว่าเป็นหนทางที่ดีที่สุดขอขอบคุณโดยเฉพาะท่านเจ้าวาดท่านพระเถระแล้วก็ท่านเจ้าคณะจังหวัดที่โคราชหรือพระเถระทั้งหลายรวมทั้งมหาเถระสมาคมที่ได้มีเจตนาในการที่จะอนุรักษ์บำรุงศาสนาของเราในส่วนนี้ขอเจริญพรครับนี่แหละครับก็เป็นชั่วโมงข่าวดับเบิลยูบีทีวีของเราวันนี้ครับครบถ้วนทั้งข่าวสารสาระธรรมะให้ได้ติดตามชมทุกวันตามวันและเวลาเดียวกันนี้นะครับสำหรับวันนี้ครับต้องขอบพระคุณพระครูวิทิปัญญาพรพระอาจารย์ดร.สุชาติชิโนลโสครับจากวัดท่าข้ามเจริญศรัทธาจังหวัดฉะเชิงเทรานมัสการพระอาจารย์ครับเจริญพรขอความสุขความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านทั้งหลายพบกันวันโอกาสต่อไปขอเจริญพรครับและทั้งหมดนี้ครับก็เป็นข่าวชั่วโมงข่าวดับเบิลยูพีทีวีครับซึ่งจะพบกันทุกวันตามวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้ครับหมดเวลาแล้วกับผมพัชรพันธ์พันแนบพร้อมทีมงานทุกคนครับขอลาไปก่อนสวัสดีครับสนับสนุนช่วงข่าวโดย Nature Gift เจษฎาเทคนิคมิวเซียมพิพิธภัณฑ์ยานยนต์และเทคโนโลยี www.jesadatechnicmuseum.com สนใจติดต่อโฆษณากับทาง WBTV ได้ที่เบอร์โทรศัพท์02 675 7134